สวัสดีครับทุกคนครับอยากจะนำคอมเมนต์จาก Facebook ไลฟ์ของเราขึ้นมาแสดงบนจอให้ผู้ชมดูใช่ไหมครับวันนี้เราจะไม่เขียนสคริปต์เราจะไม่ติดตั้งปลั๊กอินใดๆใน OBS ของเราเลยนะฮะแล้วถ้าหากว่าใครใช้โปรแกรมอื่นๆที่ไม่มีฟังก์ชันในการดึงคอมเมนต์มาแสดงวันนี้ผมจะแสดงวิธีดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ จริงๆแล้วนะครับฟังก์ชันนี้นะครับตัว f c e e o o o เนี่ยน่าจะอัปเดตมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะจนมาวันนี้นะครับได้ทดลองเล่นฟังก์ชันในเรื่องของการใส่กราฟิกโลโก้ของเขานะครับโดยจัดการในส่วนของ l i ฟ e Studio แล้วเราก็สามารถดึงมาเป็น browser s o u วด์นะครับใส่เข้ามาในตัว OBS ของเราได้นะครับด้วยการทำในลักษณะนี้เนี่ยทำให้เราสามารถจัดการกราฟิกต่างๆนะครับผ่านทางตัว Facebook ได้เลยใครที่ใช้ Photoshop ไม่เป็นนะครับใช้ After Effects ไม่เป็นทำกราฟิก m o ชั o นกราฟิกอะไรไม่ได้เนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันในตัว Facebook Live Studio อันนี้ มาช่วยเราทำงานได้นะครับโดยที่ตัว OBS เนี่ยทำหน้าที่แค่ส่งภาพเข้าไปส่วนตัวกราฟิกเราสามารถทำได้ในตัว Facebook Live Studio เลยนะครับเอาล่ะมาดูวิธีกันดีกว่าครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของการถ่ายท่อสดนะครับหรือว่าการทำไลฟ์แล้วนะครับเราก็ไปเตรียมการนะครับกรอกคีย์สตรีมทุกอย่างตามปกตินะฮะใน OBS ของเรานะครับส่วนนี้เราก็ทำการคัดลอกอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อเรากรอกคีย์สตรีมแล้วนะครับ ให้มองไปที่ด้านบนนะฮะมันจะมีคำว่ากราฟิกอยู่นะครับให้เรากดไปที่เมนูนี้ครับเราสามารถเลือกแบบกราฟิกได้นะครับว่าเราจะใช้เทมเพลตแบบไหนนี่โดยที่เราจะเห็นแบบคร่าวๆของตัวกราฟิกนะครับที่ด้านขวามือนะฮะไอตัวแบบคร่าวๆตรงนี้นะฮะ เราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ทีหลังนะครับคือเราดูก่อนว่าแบบเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะแนวนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง Facebook เขามีให้เลือกนะครับทั้งหมด4แบบด้วยกันนะฮะส่วนตัวแล้วผมจะชอบไอตัว r o u d y Mac c o r อ e r นอย่างนี้มากกว่านะครับเมื่อเลือกได้แล้วนะฮะเราก็กดดำเนินการต่อนะครับรอสักพักหนึ่งนะฮะมันก็จะมีเมนูที่เขียนว่าสร้างกราฟิกขึ้นมานะครับเราก็คลิกลงมางนี้ เราจะใส่อะไรลงไปนะครับเราสามารถใส่ภาพได้นะคะส่วนของคัสตอมเมดนี่คือการใส่ภาพเข้าไปนะครับแบบฟูลสกรีนก็คือเต็มหน้าจอนะครับโลว์เตอร์ก็คือลักษณะแบบเมื่อกี้นี้นะมีข้อความอยู่ด้านล่างนะฮะทิเกอคือตัวอักษรวิ่งนะครับบัคก็คือโลโก้นะฮะซึ่งมันจะแสดงที่มุมขวาบนของหน้าจอเราเสมอนะฮะอันนี้จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้นะฮะแล้วก็อินโทนะครับ อินโทรเนี่ยก็คือ,อโมชั่นกราฟิกที่จะเล่นก่อนที่เราจะเริ่มทำการไลฟ์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทีละเมนูนะครับก่อนอื่นนะ Custom Image นะครับเราสามารถอัปโหลดรูปภาพได้จากส่วนนี้นะครับกดอัปโหลดเลยแล้วก็ไปเลือกมาสักอันหนึ่งอ่ะผมเอาอันนี้ก็ได้กด Open นะครับเมื่อทำการอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะให้มันฟิลสกรีนนะครับก็คือถ้าหากว่ารูปของเราเนี่ยครับ มันไม่เป็นขนาด16:9นะฮะเหมือนกับขนาดของหน้าจอกดฟิลสกรีนเนี่ยมันจะขยายภาพนะฮะที่เราใส่เข้าไปให้เต็มหน้าจอนะครับ n s p n r e n t b a แบ g r o u n d ถ้าหากว่าเราติ๊กตรงนี้ไอขอบซ้ายขวาหรือส่วนที่มันไม่เต็มจอนะครับมันจะเป็นส่วนโปรง่งใสคือเห็นภาพด้านหลัง,งเรานะครับอันนี้ผมจะกดบันทึกไปก่อนนะเพราะว่าภาพของผมเนี่ยมันเป็นขนาด16:9พอดีนะครับกดบันทึกเวลาที่เรากดเผยแพร่นะครับ รูปของเรามัจะขึ้นมาแบบนี้นะเลิกไข่แพ้ก็จะหายไปนะครับทีนี้ต่อมานะครับ Low t เ i r รนะครับเราสามารถกรอกนะครข้อความที่ต้องการให้ใช้เป็นไตเติลนะครับตรงนี้ได้นะครับผมจะใส่ไปว่าวิธีการแสดงคอมเมนต์จาก Facebook ะซับไตเติลก็อาจจะเป็น ข้อความอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็ถ้าหากว่าด้านบนเนี่ยเป็นชื่อของอแขกรับเชิญหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้เราอาจจะใส่เป็นตำแหน่งก็ได้น,นี้ผมจะใส่เป็นด้วย f c e e o o o l l v e Studio อนี้นะฮะแล้วก็กดบันทึกไปนะครับถ้าหากว่าเรากดเผยแพร่ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับว่า ตัว lower เตรนะครับมันแสดงขึ้นมาเป็น m o ชั o นกราฟิกให้เราเลยเห็นไหมครับเลิกเผยแพร่ปึ๊บเผยแพร่สิ่งหนึ่งนะฮะที่เป็นข้อจํากัดนะครับจะเห็นว่าเราไม่สามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับแล้วถ้าหากว่าข้อความมันยาวเกินไปนะเกินกว่ากรอบจะเห็นไหมครับมันจะมีตัวนังสือซ้อนๆกันอยู่ฉะนั้นผมจะทําการปรับตัวอักษรนิดหน่อยนะครับ กดที่ปุ่มด้านหลังนี้นะครับที่มันเป็นรูปจุดสามจุดเนี่ยฮะแล้วเลือกแก้ไขนะครับน่าจะได้แล้วครับเผยแพ่ฟึบอ,อ่ะประมาณนี้ตรวน,นี้มันติดกันได้หนึ่งนะฮะต่อมานะครับ ticker ticker กเ,กกเ,กเนี่ยจะเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรเลื่อนนะครับผมจะใส่ข้อความเข้าไปข้อความตัวอย่างแล้วก็กดบันทึกนะครับถ้าเรากดเผยแพ่ ป๊บเห็นไหมครับตัวหนังสือทิกเกอร์ด้านลา่างน,นะครับก็จะทําการเลื่อนอย่างนี้ทีนี้ในเรื่องของสีนะครับเราสามารถเลือกได้ใหม่นะที่ตรงนี้นะครับผมอาจจะเอาสีที่มันเข้ากับตัวธีมของผมสักหน่อยเป็นสีเขียวมันเขียวแจ้นเหลือเกินอ,อย่างนี้แล้วกันแบบนี้ก็ได้นะฮะ ตอนนี้ทิกเกอร์เราก็เปลี่ยนสีแล้วนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่าเราเปลี่ยนสีตรงนี้พวก lower t e x ต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับตามธีมที่เราเลือกนะครับรูปแบบสีที่เลือกนะเราเลือกแบบสีไหนทุกอย่างที่เป็นกราฟิกตรงนี้นะจะเปลี่ยนสีไปตามนั้นนะครับยกเว้นรูปภาพที่เราทำเอาไว้เองนะครับต่อมานะครับโลโก้เราก็ไปทำการอัปโหลดโลโก้ของเรานะครับผมจะไปเลือกโลโก้ของผมก่อนนี่อันนี้ปึ๊บ พออัปโหลดมาปั๊บกดบันทึกนะฮะเผยแพร่มันจะมาขึ้นที่มุมขวาบนเราไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้นะครับต่อให้กดแก้ไขก็ทําได้แค่เปลี่ยนรูปเฉยๆนะครับอ่าตรงนี้คือส่วนงโลโก้นะฮะอ่ะเลิกเผยแพร่ก่อนส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ Intro. อินโทรอ่ากดอินโทรนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราอยากจะใส่เข้าไปสักหน่อยอย่างงี้อ่าแล้วก็กดบันทึกนะครับ พอบันทึกไปเวลาที่เราต้องการจะให้อินโทรมาแสดงก็กดเผยแพร่ตรงนี้ปึ๊บ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีอินโทรแบบนี้มาซึ่งอาจจะดูจืดๆหน่อยนะแถมฟอนต์ก็ปรับอะไรไม่ได้นะ <laughs> ก็ได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ได้ลุกเล่นมาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทําเองอะ่ะใช่ไหมอ่าทีนี้นะฮะผมจะทําการใส่กราฟิกทั้งหมดตรงนี้นะครับไปใน OBS ของเราทํำยังไงนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการย่อหน้าต่างนะครับเพื่อที่จะให้หน้าต่างผมแสดงครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็คโครมแสดงครึ่งหนึ่งนะครับรึปรึบ,รบแบบนี้นะปับป๊บปั๊บยอนนี้ด้วยเดี๋ยวผมเอา Transition ออกก่อนนะฮะคือตอนแรกผมตั้งใจว่าจะาทําไว้แบบ2จอนะครับบันทึก2จอแต่พอบันทึก2จอมันก็จะเป็นภาพเล็กๆอีกนะฮะก็เลยเอาอย่างนี้ลวกันนะครับ ทีนี้เราจะเอากราฟิกทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับใส่เข้าไปใน OBS วิธีการนะครับดูนะครับหากคุณกำลังใช้ OBS version ยี่ขึ้นไปให้ลากลิง์กนี้ลงในซอฟต์แวร์ผมจะทำการคลิกค้างตรงนี้นะครับแล้วลากไปที่หน้าจอ OBS แบบนี้เลยปล่อยครับแล้วกด yes เึ๊บเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมเราเลื่อนขึ้นมานะครับ ใครที่ใช้หน้าจอแบบเต็มๆอยู่นะฮะก็จะสามารถกดได้เลยนะครับผมจะใส่โลโก้นะฮะกดเผยแพร่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับโลโก้ที่เราทำเอาไว้ใน Facebook Live Studio มันปรากฏขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับเราอยากจะให้ข้อความทิกเกอร์มันวิ่งกดเผยแพร่ตรงนี้ทิกเกอร์ก็วิ่งอยู่ด้านล่างนะฮะเราอยากจะแสดง Lower t h i r ปุ๊บ lower third สวยๆก็ กเด้งขึ้นมาให้เราเห็นไหมฮะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่สซอสเพิ่มเติมใน OBS เลยนะครับอ่ะผมกดเลิกเผยแพร่ทิกเกอร์ก่อนนะฮะอ่ะอยากจะแสดงรูปใช่ไหมรูปที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้นี้นะฮะกดตรงนี้นี่มันก็โผล่ขึ้นมาและบังทุกอย่างบนหน้าจอหมดเลยนะครับจริงๆรูปเนี่ยผมว่าทำใน OBS อาจจะง,ง่ายกว่านะเออแต่ว่าไอตัวไอคอนอย่างนี้ก็ดีนะฮะมันก็จะอยู่ท่าเดิมตลอดก็ก็ดีเหมือนกันนะครับทิกเกอร์ก็ทําได้ง่ายนะฮะไม่ต้องมานั่งเซตอะไรข้างล่างเพียงแต่ว่ามันจะ ไม่สามารถคัสตอมฟอนต์แบบที่เราต้องการได้แล้วก็ปรับขนาดไม่ได้นะครับทีนี้นะไฮไลท์ของเรานะครับผมจะทำการไลฟ์สตรีมออกไปนะครับแล้วมาดูว่าเราจะดึงคอมเมนต์ยังไงนะฮะพอพร้อมแล้วเราก็กดทำการถ่ายทอดสดออกไปนะครับปึ๊บตอนนี้เราจะสามารถดูภาพตัวอย่างของเรานะครับได้ที่ด้านบนนะฮะหน้าจอพรีวิวซึ่งอตอนนี้เนี่ย ทุกคนจะเห็นภาพทางซ้ายมือของผมนะฮะมีการดีเลย์เกิดขึ้นบ้างนะฮะซึ่งการดีเลย์แบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับของการทำไลน์นะฮะบ,บน Facebook ซึ่งมันจะมีการดีเลย์ประมาณ7ถึงสิบวิบางคนก็20วิิวิแล้วแต่กําลังของเครื่องแล้วก็การตั้งค่าของเรานะครับทีนี้นะฮะผมจะทําการพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปพิมพ์คอมเมนต์ว่าทดสอบแสดงคอมเมนต์ครับแบบนี้นะฮะแล้ว Enter ไป นะครับตอนนี้นะฮะเท่ากับว่าเวลาที่เราดูไลฟ์อยู่นะครับจากมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีคอมเมนต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่มันยังไม่แสดงบนหน้าจอไลฟ์ของเรานะครับวิธีการที่เราจะดึงคอมเมนต์ตัวนี้เข้ามาในไลฟ์นะครับให้คลิกที่ปุ่ม3ปุ่มด้านหลังคอมเมนต์ของคนที่เราต้องการจะนำคอมเมนต์เข้ามาแบบนี้แล้วเลือกไปที่ Publish to Graphic นะครับปึ๊บ มันจะมีคิวความเห็นตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วเห็นไหมฮะทดสอบแสดงคอมเมนต์ครับเป็นอันเดียวกันกับที่เราดึงเข้ามาเมื่อกี้อยากจะให้มันหยุดเผยแพร่ก็กดเลิกเผยแพร่นะครับมันก็จะหายไปอย่างนี้นะฮะมีคนอื่นคอมเมนต์มาอีกอ่าคอมเมนต์ครั้งที่2ที่2ปึ๊บยาวๆเลยนะฮะเราอยากจะให้คอมเมนต์นี้ปรากฏขึ้นมานะครับเราก็กดมาเดิม พรับบิดทูกราฟิกหรือคอมเมนต์ Comment ของแฟนเพจเรานะครับก็จะปรากฏขึ้นมาบนจอโดยที่เราสามารถเลือกเองได้แล้วแบบนี้นะฮะอยากจะเลิกเผยแพร่ก็กดนะฮะอยากจะเอาของคนเดิมกลับขึ้นมาเราไม่ต้องไปนั่งเลื่อนหาใหม่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับกดเผยแพร่ใหม่มันก็จะกลับมานะฮะวิธีการแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเบราว์เซอร์ซอ เราสามารถที่จะนำเอา browser source ตัวนี้นะครับไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆที่รองรับการใช้งาน browser source แบบนี้ได้นั่นหมายก็ว่าโปรแกรมไหนก็นแล้วแต่นะฮะที่สามารถใช้ browser source จะสามารถดึงคอมเมนต์จาก Facebook มาแสดงแบบนี้ได้เหมือนๆกันนะถ้าหากว่าเรากำลังใช้ตัวเนี่ยบลูเชน c a m e r a ของ obs อยู่นะครับอา,อาจจะไลฟ์ไปที่ Facebook ทางหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ v i ูเชน Camera ของ obs เนี่ยประชุมทางไกลผ่าน Zo ู om หรือ เว็บเอ็กหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ด้วยนะครับคนที่กําลังประชุมกับเรานะครับก็จะสามารถเห็นคอมเมนต์ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ o b s แบบนี้ด้วยได้เช่นกันนะฮะอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมเจอมานะครับโดยบังเอิญที่เล่นเล่นอยู่เมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการมานานนะฮะและนี่ก็คือวิธีการดึงคอมเมนต์จาก a c e b o o k นะครับมาโชว์ในไลฟ์ของเรา ได้สถทีนะฮะโดยที่ไม่จาเป็นจะต้องติดตั้งปลั๊กอินหรือว่าโค้ดใดๆเลยนะครับใครอยากลองเล่นรีบเข้าไปที่ Facebook Live Studio ของตัวเองซะตอนนี้นะแล้วลองดึงคอมเมนต์แฟนๆขึ้นมาโชว์นะฮะให้มันอลังการไปเลยนะครับโอเคคลิปนี้พอเท่านี้นะฮะนี่คือคลิปที่ผมรู้สึกว่าหัวใจพองโตที่สุดที่ทำมาในปีนี้แล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ